จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผมหวังไว้ครับและเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในวุฒิสภาแห่งนี้ก็มีความตั้งใจไม่ต่างไปจากผมนะครับคือการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในฐานะสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องการให้ประเทศไทยและคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและดีขึ้นในทุกๆมิติซึ่งการทำงานของวุฒิสภาโดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายอย่างตรงไปตรงมาจะนำไปสู่สิ่งนั้นได้ครับผมอยากเห็นสังคมไทยอยากเห็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันเราเห็นต่างกันได้ครับแต่เราต้องไม่สร้างความแตกแยกเราจะเริ่มต้นจากความเป็นหนึ่งเดียวของวุฒิสภาแห่งนี้ครับวุฒิสภาเป็นองค์กรด้านนิติบัญญัติเป็นองค์กรสำคัญที่จะพาสังคมไทยเดินหน้าไปได้ด้วยสันติวิธีรวมถึงการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เหมาะสมสอดคล้องกับประเทศไทยและคนไทยอย่างแท้จริงซึ่งเป็นภารกิจของเราพวกเราทุกคนในฐานะสมาชิกวุฒิสภาครับวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจที่ผ่านมานะครับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยแต่ประเทศอื่นก็เป็นเพราะนั้นเราจะไปหวังว่าใครมาช่วยเราไม่ได้เราคนไทยต้องช่วยกันครับเพื่อนสมาชิกครับชีวิตผมมาจากก้อนดินก้อนทรายครับเป็นเด็กวัดเรียนอาชีวะผมเข้าใจความยากจนข้นแค้นความเป็นคนไม่มีเส้นมีสายผมเติบโตมาในระบบราชการด้วยการทำงานอย่างหนักครับเต็มความรู้ความสามารถผมมีประสบการณ์ในการประสานงานกับพี่น้องประชาชนคลุกคลีอยู่กับพี่น้องประชาชนทั้งในชนบทมาโดยตลอดชีวิตเมื่อเกษียณอายุราชการผมก็ยังได้ไปทำไร่อยู่ในชนบทครับเพราะนั้นเนี่ยผมทราบดีครับผมเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนสมาชิกผมเข้าใจปัญหาผมมีประสบการณ์อันยาวนาน